ครับนะครับก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับงวดที่แล้วมีพี่น้องเราติดติงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเรื่องของเสียงนะครับอาจจะเสียงซ่าๆนิดนึงแล้วก็เรื่องพูดภาษากลางนะครับเพราะพี่น้องหลายคนที่รับชมไปทั่วโลกเนี่ยไม่เข้าใจคำเมืองที่ลึกซึ้งนะครับนะวันนี้ครับก็สืบเนื่องจากคำถามสองคำถามที่แล้วเรื่องของพลังงานนะครับซึ่งลุงได้พูดไปนิดนึงเกริ่นนิดนึงนะครับเรื่องของผลประโยชน์ว่ามันมีข้อมูลทั้งสองด้านด้านนึงก็มาจากข้าราชการนะครับส่วนหนึ่งมาจากภาคประชาชนว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยมีพลังงานแก๊สน้ำมันมากน้อยหรือไม่อย่างไรนะครับและโอกาสอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแก๊สจะขึ้นราคามีความสมเหตุสมผลหรือไม่อย่างไรนะครับมันมีกระแสการโต้แย้งตลอดเลยนะครับข้อมูลแท้จริงเรื่องนี้เราจะมาฟังความเห็นจากลุงหวนในวันนี้อีกรอบนึงนะครับขอบคุณครับวันนี้จะอู้กับไทยหรอกแต่ผมคิดว่าปัญหาพลังงานมีเรื่องที่จะต้องรู้ร่วมกันตามจริงอยู่3เรื่องเรื่องที่หนึ่งความมีอยู่จริงของกฎหมายเกี่ยวกับพลังงานต้องยอมรับว่าพลังงานเนี่ยกฎหมายทุกฉบับในอดีตเขียนขึ้นมาเพื่อให้สามทหารได้ประโยชน์ต่อมาเนี่ยสามทหารเป็นหน่วยราชการต่อมาโอนสามทหารเนี่ยมาเป็นปตท.ปตท.ก็รับสิทธิประโยชน์จากสามทหารทั้งหมดโดยกฎหมายที่ยังไม่ได้แก้ไขอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งให้ไปดูว่าค่าสัมปทานต่อหน่วยเนี่ยไม่ว่าน้ำมันหรือพลังงานหรือแก๊สเนี่ยหรือถ่านหินเนี่ยทำไมมันถูกเหมือนให้เปล่าอย่างนั้นทำไมไม่แก้ให้มันมีค่าพลังงานค่าสัมปทานเนี่ยต่อหน่วยเนี่ยมากขึ้นนี่คือคำถามอยากให้คนสนใจเรื่องพลังงานเนี่ยไปค้นคว้าดูว่าพลังงานเนี่ยเขาเก็บบาร์เรลละเท่าไหร่กี่บาทเมื่อเทียบกับต่างประเทศของเราควรจะได้น้อยขนาดนั้นเลยนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยการบริหารจัดการของพลังงานเรื่องการขนส่งเราต้องถามว่าวันนี้ผลประโยชน์ขนาดนี้เนี่ยใครดูแลในระบบของการค้าขายทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าของรัฐวิสาหกิจของราชการหรือของเอกชนเนี่ยเขาจะมีกฎหมายมีสัญญาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งว่าระยะเวลา10ปีหรือ5ปีหรือ3ปีนะให้บริษัทนี้รับเหมาขนส่งพอถึงเวลาใหม่ก็มาเจรจากันใหม่ว่าสมราคาสมควรไหมถูกไปหรือแพงไปแต่สัญญาขนส่งของไทยเนี่ยทำกับบริษัทที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า open end คือเปิดไม่มีจบสัญญาตลอดปีตลอดชาติทำไมเมืองไทยให้มีได้และเจ้าของบริษัทเหล่านั้นเป็นผู้บริหารเก่าของปตท.หรือไม่ไปดูถ้าเรื่องที่ผมตั้งคำถามนี่เป็นเรื่องจริงเนี่ยสังคมต้องช่วยกันรับผิดชอบเรื่องที่3เนี่ยรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเข้าไปบริหารเนี่ยเขาต้องการแก้ปัญหานี้ทั้งสิ้นน่ะคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปบริหารไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงเพราะมีความรู้น้อยความรู้เรื่องการค้าขายกับต่างประเทศน้อยเนี่ยเข้าไปพบเห็นความไม่ถูกต้องก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็ให้ใครการประจำคือปลัดกระทรวงกับผู้ว่าปตท.เนี่ยเป็นคนจัดการประธานพลังงานเนี่ยเป็นคนจัดการวันนี้ปลัดกระทรวงก่อนหน้าที่จะเป็นรัฐมนตรีท่านนี้คนเดียวเนี่ยเป็นประธานบอร์ดกี่บอร์ดไปดูแล้วจะตกใจว่าเมืองไทยได้เปิดโอกาสให้ทำอย่างนี้เลยเหรอรัฐมนตรีท่านนี้เข้าไปท่านเป็นนักธุรกิจท่านเป็นนักจัดการท่านจบวิศวกรท่านเป็นรุ่นพี่ของคนที่อยู่ในกระทรวงท่านเป็นรุ่นพี่ของคนที่อยู่พลังงานท่านอยู่จุฬาเข้าไปปุ๊บเนี่ยท่านเปลี่ยนบอร์ดพลังงานเป็นคนแรกที่ทำได้นะแล้วก็เสนอบอกว่าต้องลอยตัวแก๊สเอนจินผมพูดปัญหาทั้งหมดเนี่ยปัญหาที่สองคือเรื่องโครงสร้างการบริหารจัดการของปตท.ผมถือว่าในเรื่องนี้สัญญากับหน่วยงานอื่นเนี่ยเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะสัญญาขนส่งตัวอย่างสั้นๆอีกเรื่องนึงในสัญญาขนส่ง
วันนี้รถขนแก๊ส NGV เนี่ยใช้น้ำมันทำไมไม่มีไม่เอารถขนเติมแก๊ส NGV ที่ถูกราคาไม่ถึง4บาททำไมไม่ให้รถที่เติมแก๊สลากแก๊ส NGV กลายเป็นว่าให้รถน้ำมันไปลากมีประเทศไหนในโลกที่เขาคิดกันอย่างนี้เรื่องสุดท้ายความไม่ถูกต้องที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นความลับความไม่ถูกต้องในความเห็นของผมอยู่ครับไม่ถูกต้องความคิดผมนะในความเห็นผมว่ามันไม่ถูกมันเอาเปรียบมันทำให้บริษัทไม่เสียหายแต่ประชาชนเสียหายคนในปตท.เขาจะพูดตลอดเวลาว่าเขาไม่เคยทำให้ปตท.เสียหายถูกต้องครับปตท.ไม่เคยเสียหายได้กำไรทุกปีแต่ว่าคนเสียหายคือประเทศชาติเอาตัวอย่างเดียวนะตัวอย่างเดียวท่านฟังให้ดีเนี่ยวันนี้เนี่ยลากก๊าซธรรมชาติหรือลากน้ำมันมาจากต่างประเทศด้วยกระบวนเรือของบริษัทลากเสร็จเนี่ยต้องเอามาใส่แท้งใช่ไหมครับแท้งของปตท.เรียกว่าแท้งเกอร์ของปตท.นี่มีเยอะแยะเลยวันนี้อ้างเหตุผลอะไรไม่รู้ครับลากเสร็จเอามาลอยลำกลางทะเลส่งเข้าประเทศเนี่ยน้อยๆลอยลำไม่เป็นเดือนวันหนึ่ง1,800,000 บาทค่าเช่าเรือลอยลำอยู่กลางทะเลถ้าเราให้ลากเสียดเอามาใส่ในแท้งปุ๊บเนี่ยปีหนึ่งเราจะประหยัดเงินเป็น1,000 ล้านอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่สำคัญแล้วค่าลอยเรือเนี่ยปีละ1,000 ล้านเนี่ยเอาเงินมาจากไหนปตท.ไม่ได้จ่ายนะเอาเงินกองทุนพลังงานไปจ่ายครับเหตุที่มีกองทุนพลังงานและใช้อิเล็กเคขากันขนาดนี้ในความเห็นผมนะอิเล็กเคขานะความหมายก็คือว่าใช้โดยไม่มีกฎระเบียบรองรับกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา170เขียนว่ากองทุนที่รับเงินอยู่ถ้าจะใช้เนี่ยต้องใช้อย่างมีวินัยการเงินการคลังตามกฎหมายของหมวดนี้วันนี้กฎหมายยังไม่ออกคุณก็ใช้กันอย่างตามสบาย เรื่องนี้รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องการแก้ไขรัฐบาลนี้ก็ต้องการแก้ไขแก้ไขยังไงครับต้องลอยตัวแก๊ส NGV LPG ก่อนต้องลอยตัว LPG นะครับเพราะ LPG เนี่ยมันเป็นผลผลิตเหลือจากการผลิตน้ำมันและต้องซื้อเข้ามามันมีต้นทุนสูงใครใช้ก็ต้องใช้ตามราคาจริงอันนี้ไปอ้างชาวคนใช้ตามหมู่บ้านอ่ะเขาเรียกว่าแก๊สในครัวเรือนมันแค่จ่ายนิดเดียวไม่ถึง 10% ไม่ถึง 5% ด้วยซ้ำไปในการใช้แก๊สเนี่ยแต่ว่าเอาเนี้ยมาเป็นข้ออ้างเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันแล้วเอาตัวเนี้ยเป็นข้ออ้างเอาเงินกองทุนน้ำมันมาจ่ายชดเชยตัวเลขชดเชยผมไม่รู้แต่ผมมีสิทธิ์สงสัยได้ไหมว่าคุณชดเชยกันยังไงนี่คือสิ่งที่ต้องมีเพราะผมคิดว่าทั้ง3ส่วนที่ผมพูดเนี่ย1เรื่องกฎหมายสัมปทาน2เรื่องการบริหารจัดการ3คือเรื่องการจัดการเรื่องขนส่งไอ้2เรื่องเรื่องขนส่งนี้เรื่องการจัดการเนี่ยอันที่3คือการใช้เงินพลังงานเนี่ยไปทดแทนหรือชดเชยค่าแก๊สธรรมชาติเนี่ยทั้ง2อย่างเราสมควรหรือเปล่าสุดท้ายเรื่องสุดท้ายเรื่องพลังงานเนี่ยฝากคิดแล้วเราค่อยมาคุยกันเป็นเรื่องๆต่อจากนี้ไปต่อไปนี้จะคุยเป็นเรื่องนะครับเอาเป็นเรื่องๆเลยสุดท้ายแก๊สธรรมชาติคือ NGV เนี่ยแก๊สธรรมชาติเจาะมาปุ๊บเนี่ยเอาเติมเครื่องไฟฟ้าได้เลยนะเจาะมาปุ๊บเอาใส่รถได้เลยแต่ขณะนี้เจาะมาปุ๊บผมว่าเจาะมาใช้ได้เลยแสดงต้นทุนมันคงที่แหละเจาะปุ๊บแก๊สลอยออกมาก็เป็นต้นทุนคงที่แต่เจาะปุ๊บเอาตัวนี้ไปใส่โรงงานปิโตรเคมีก่อนดึงเอาปิโตรเคมีมีกำไรมหาศาลแต่ต้นทุนแก๊สเนี่ยคุณคิดราคาเท่าไหร่มันไม่ใช่ผลผลิตหลักของการเจาะแล้วมันเป็นบายโปรดักต์ของการของปิโตรเคมีแต่คุณเอาต้นทุนของปิโตรเคมีเนี่ยมารวมไว้ตรงนี้หรือไม่ให้ชาวบ้านแบกรับและอ้างว่ามันต้องขึ้นเพราะอะไรไอ้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งทางผู้ใช้รถเนี่ยคือบริษัทขนส่งหรือว่าผู้รับขนส่งเนี่ยไม่มีบริษัทไหนเลยที่เขาไม่อยากจะขึ้นราคาเขาอยากขึ้นราคาเขาขออย่างเดียวครับให้มีแก๊สเติมอย่างมากก็15 บาท
LPG อย่างมากก็20บาทก็ถูกอยู่แล้วไงแล้วรัฐก็ไม่ต้องไปเสียเงินไปไหนเห็นไหมครับที่ผมพูดเนี่ยผมคิดว่าการจัดการโดยการเอาเงินกองทุนจากการเก็บค่าใช้น้ำมันเนี่ยค่าใช้น้ำมันเนี่ยเชื้อเพลิงและพวกเบนซินแล้วเอามาชดเชยส่วนต่างของแก๊สถุงต้มแก๊ส LPG กับแก๊ส HGV เนี่ยไม่ถูกทำไม่ถูกมันควรจะต้องดูที่ผมพูดนี่เป็นประเด็นที่ผมมองจากคนนอกนะที่ทางปตท.บอกว่าปตท.ไม่เสียประโยชน์ถูกต้องไม่เสียประโยชน์ครับกำไรปกติครับแต่คนจ่ายเนี่ยเป็นรัฐไม่ใช่รัฐบาลเป็นรัฐไทยจ่ายเอาเงินไหนมาจ่ายเอาเงินจากการเก็บภาษีของคนใช้เบนซินมาจ่ายเก็บภาษีเบนซินเจ็บปวดที่สุดกับรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดใช้เบนซินแล้วเบนซิน1ลิตรเนี่ยถูกเก็บไป7บาทเงิน7บาทเนี่ยเอามาใช้อย่างนี้เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยครับต้องเรียกร้องให้ขึ้นราคาให้ลอยตัวทุกส่วนใครใช้ต้องจ่ายเงินแล้วกระบวนการช่วยเหลือเนี่ยสมมติเราจ่ายเงินให้กับต้องซื้อแก๊สเนี่ยถุงต้มเนี่ยแพงขึ้นถังละ20บาทสมมุตินะครับ20บาท30บาทเราก็ไปลดราคาตรงนี้ด้วยการลดค่าไฟก็ได้ลดอะไรก็ได้วันนี้ผมคิดว่าตัวอย่างที่สำคัญที่สุดถ้าท่านเห็นนะฮะเราใช้แก๊สผลิตไฟฟ้าและไฟฟ้าเนี่ยก็มีค่าขึ้นลงตาม FT ก็คือค่าขึ้นลงของต้นทุนภาระทุกอย่างของเราเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้ผมจะจบเรื่องพลังงานนะแต่จะแถมนิดนึงเผื่อเป็นประเด็นสาระวันนี้เนี่ยเราชูเรื่องอะไรครับเราถูกหลอกให้ชูเรื่องโลกสีเขียวถูกหลอกมากๆเจ็บปวดที่สุดไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับราคาต้นทุนขายวันนี้ราคาต้นทุนไฟฟ้า1หน่วยใน3บาทแต่ถ้าใครผลิตแสงอาทิตย์เนี่ยรัฐจะต้องให้เงินอีกเท่าไหร่รู้ไหมอีก8บาทอันเก่านะคือคล้ายๆที่ว่าเอาไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ต้นทุน3บาทเนี่ยขายให้3บาทเนี่ยบวกอีก8บาทเงินบวก8บาทเนี่ยเงินใครเงินค่า FT หรือเปล่าทำไมต้องจ่ายเป็นตัวตลกอย่างนั้นน่ะไฟฟ้าแสงอาทิตย์มันต้องชูนโยบายเอามาทำอะไรครับเอามาทำให้ติดให้บ้านใช้ไฟแสงสว่างโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นอย่างนี้ผมเห็นด้วยแต่กรณีที่เอาไปขายแล้วชดเชยค่าเอ็ดเดอร์ให้เนี่ยค่าที่เรียกว่าค่าให้เปล่าเข้าไปเนี่ยวันนี้8บาทหรือ6บาทแต่คนได้8บาทนั้นได้เป็นหลายเมกะหลายบริษัทก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากหรอกครับรอขายใบฮะวันนี้ก็ไม่ได้ทำค้างเติ่งอย่างนั้นอ่ะสมน้ำหน้าไม่ต้องทำนะดีที่สุดเพราะอะไรไหมเพราะว่าถ้าไม่ต้องทำเราก็ไม่ต้องคบเงินไปจ่าย8บาทเลยเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกโดยสารเบรกรัฐบาลชุดนี้ไม่ยอมปล่อยให้ไม่ยอมจุดต่อคุณเอาไปแล้วคุณก้อยไปทำเพราะนั้นด่ารัฐบาลไม่ได้นะครับรัฐบาลเขาเห็นว่าให้อนุมัติไปเนี่ยก็เท่ากับว่าไปเล่นละครให้โลกดูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาพลังงานทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าเล่นกลพลังงานเลยครับเรามาเอาเรื่องเหล่านี้มาคุยกันแล้วก็เปิดเผยกันว่าเป็นยังไงผมพร้อมที่จะทะเลาะได้ทุกคนนะครับแล้วก็เพราะอะไรครับเพราะว่าทะเลาะแทนชาวบ้านไม่ใช่นะทะเลาะแทนผมครับผมไม่ใช่เห็นแก่ตัวผมทำเพื่อชาวบ้านไม่ใช่เลยผมไม่เห็นด้วยที่คุณทำผมก็ทะเลาะแทนผมอ่ะผมอยากจะคุณทำด้วยความสะใจและพวกคุณได้ประโยชน์ผมก็จะทำด้วยความสะใจให้พวกคุณเสียประโยชน์ก็เท่านี้เองครับเรื่องพลังงาน